สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหันซาคราฟค่ะคลิปนี้นุ้ยจะมาแบ่งปันวิธีการทำผ้าปิดจมูกแบบง่ายๆโดยใช้วิธีการเย็บมือค่ะพร้อมแล้วไปลงมือกันเลยค่ะก่อนอื่นมาเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันค่ะผ้าปิดจมูกในคลิปนี้นุ้ยจะทำเป็นแบบ2ชั้นนะคะนุ้ยเลือกใช้เป็นผ้าคอตตอนทั้ง2ชั้นเลยค่ะและถ้าเพื่อนๆท่านใดที่อยากทำแบบ3หรือ4ชั้นก็สามารถที่จะใช้ผ้าสาลูหรือผ้ามัสลินเพิ่มได้นะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปยางยืดกระดาษ A4 ไม้บรรทัดปากกาและปากกาเขียนผ้ากรรไกรได้เข็มหมุนและเข็มเย็บผ้าค่ะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วมาเริ่มลงมือกันเลยค่ะตัดกระดาษ A4 ขนาดกว้าง27เซนสูง 13.5 เซนค่ะจากนั้นพับครึ่งกระดาษโดยให้สันทบอยู่ด้านซ้ายมือนะคะต่อไปวัดจากริมกระดาษด้านขวาเข้ามา 1.5 เซนและขีดเส้นไว้ค่ะจากนั้นวัดจากริมกระดาษด้านบนลงมา 3.5 เซนและวัดจากริมกระดาษด้านล่างขึ้นมา 3.5 เซนริมกระดาษด้านซ้ายให้วัดจากด้านบนลงมา 4 เซนและวัดเข้าด้านข้าง 2 เซนค่ะส่วนด้านล่างให้วัดขึ้นมา 3.5 เซนและวัดไปด้านข้าง 2 เซนค่ะจากนั้นขีดเส้นเชื่อมจุดต่างๆเข้าหากันตามนี้นะคะเสร็จแล้ววัดต่อจากจุดนี้เข้ามา5เซนและวัดตั้งฉากลงด้านล่าง1เซนมาร์กปากกาไว้นะคะขีดเส้นเชื่อมกันตามนี้นะคะต่อไปให้เพื่อนๆใช้ปากกาวาดตกแต่ง3จุดนี้ให้เป็นเส้นโค้งนะคะเสร็จแล้วใช้กรรไกรตัดได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนำแพทเทิร์นวาดลงบนผ้าด้านผิดค่ะซึ่งแพทเทิร์นนี้ยังไม่ได้บวกเผื่อเย็บริมนะคะเราจะใช้วิธีการเย็บมือตามรอยเส้นแพทเทิร์นดังนั้นตอนตัดผ้าให้เผื่อริมผ้าด้วยประมาณด้านละ1เซนนะคะจากนั้นให้พับด้านถูกทบกันแบบนี้ค่ะกลัดเข็มหมุดให้รอยเส้นที่เราวาดแพทเทิร์นตรงกันนะคะผ้าด้านในก็ทำเหมือนกันเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดจะทำผ้าปิดจมูกแบบ3หรือ4ชั้นก็ให้วางผ้าสาลูหรือผ้ามัสลินซ้อนทับลงไปและเย็บพร้อมกันได้เลยนะคะนำไปเย็บนะคะสำหรับวิธีการเย็บนุ้ยจะใช้วิธีการเย็บแบบด้นตะลุยหรือเนาทีๆนะคะ
ผ้าด้านในก็ทำเหมือนกันเลยค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆตัดมุมผ้าส่วนนี้ออกนะคะเสร็จแล้วนำไปรีดแบตะเข็บค่ะขั้นตอนต่อไปผ้าด้านในให้หงายด้านถูกขึ้นค่ะและนำผ้าด้านนอกคว่ำด้านถูกประกบตามลงไปนะคะจัดผ้าให้ตะเข็บของทั้งสองชิ้นตรงกันและใช้เข็มหมุดกลัดไว้นะคะกลัดเข็มหมุดให้เส้นที่เราวาดแพทเทิร์นของผ้าด้านนอกและผ้าด้านในตรงกันรอบชิ้นงานเลยนะคะจากนั้นนำไปเย็บตามรอยเส้นแพทเทิร์นเลยนะคะและให้เว้นช่องว่างด้านล่างไว้ประมาณ5เซนสำหรับเป็นช่องกลับผ้าค่ะขั้นตอนต่อไปใช้กรรไกรคลิปมุมผ้าทั้ง4มุมและบริเวณรอยต่อตะเข็บตรงกลางออกด้วยนะคะและคลิปริมผ้าด้านบนและริมผ้าด้านล่างด้วยนะคะกลับด้านถูกออกมาได้เลยค่ะนำไปรีดนะคะต่อไปเย็บปิดช่องกลับผ้าค่ะซึ่งนุ้ยจะใช้วิธีการสอยนะคะThank you.
เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆหงายผ้าด้านในขึ้นมาค่ะวัดจากริมผ้าด้านข้างเข้ามาด้านละ 1.5 เซนและขีดเส้นไว้ค่ะพับผ้าเข้ามาตามรอยเส้นและใช้เข็มหมุดกลัดไว้นะคะจากนั้นกลับผ้าด้านนอกขึ้นมาค่ะวัดจากริมผ้าด้านข้างเข้ามาด้านละ1เซนและขีดเส้นไว้นะคะเริ่มเย็บได้เลยค่ะโดยนุ้ยจะใช้วิธีการเย็บแบบด้นถอยหลังนะคะดังนั้นจึงต้องเย็บจากผ้าด้านนอกเพื่อให้เห็นฝีเข็มที่สวยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ไม่ถนัดเย็บแบบด้นถอยหลังก็สามารถที่จะใช้วิธีการด้นตะลุยหรือว่าเนาถี่ๆก็ได้ค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ยางยืดนะคะตัดยางยืดยาวประมาณ 22-26 เซนจำนวน2ชิ้นค่ะจากนั้นใช้เข็มกลัดกลัดติดกับยางยืดและเริ่มร้อยได้เลยค่ะเสร็จแล้วจับปลายยางยืดทบกันและผูกปมเลยนะคะอีกด้านนึงก็ทำเหมือนกันเลยค่ะตัดปลายยางยืดในส่วนนี้ออกและหมุนปมเข้าไปซ่อนด้านในค่ะและผ้าปิดจมูกเย็บมือแบบง่ายๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากช่องหันษาคราฟค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ